บาจาร์ดมาแล้วครับรูมนะครับตัวแทนนำเข้าล่าสุดของ KTM เนี่ยที่ครั้งนี้มาทั้งบาจาร์ดแล้วก็ฮัสควาน่านะครับผมเสริมทัพ KTM นะครับเปิดตัวบาจาร์ดก่อนเลยครับวันนี้4รุ่นนะครับราคาตั้งมาถือว่าดุเดือดมากๆเลยครับเพราะว่าบาจาร์ดเนี่ยเขาวางตัวเองครับเป็นรถสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ยอดเยี่ยมที่มีราคาถูกกว่ารถญี่ปุ่นอยู่ถึง10หรือ20%เลยทีเดียวครับเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นครับนั่นก็คือบาจาร์ดพาวซ่า NS 160บาจาร์ดพาวซ่า NS 200บาจาร์ดพาวซ่า RS 200ที่เป็นสปอร์ตและบาจาร์ดโดมิน่า400นะครับโดยโดมิน่าจะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดเป็นเครื่องสูบเดี่ยวสไตล์แบบสปอร์ตทัวริงนะแต่จริงๆเรามองว่ามันดูเป็นเนกเก็ดมากกว่าใครที่รอ KTM นะครับบอกเลยว่ามาแน่ครับแต่ทั้ง KTM และ Husqvarna น่าจะมีการให้ข้อมูลและพูดถึงมากกว่านี้ในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้รวมถึงราคาครับเพราะในงาน Press Conference วันนี้ของทาง Vroom เนี่ยได้มีการนำ KTM รุ่นใหม่มาโชว์ทั้ง390 Adventure และ790 Adventure ครับแต่ไฮไลท์4คันของวันนี้ครับจะอยู่ที่บาจาร์ดนะครับบาจาร์ดพาซ่า NS 160ครับหรือ160เป็นเครื่องยนต์แบบ DTSI หัวฉีด 160cc ครับเทคโนโลยี Dual Spark หรือว่า2หัวเทียนครับเป็นเครื่องเสื้อหลมระบายความร้อนด้วยอากาศให้ดิสเบรกมาหน้าหลังครับตัวนี้จะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับในพาซ่า NS 200นะครับต่างกันที่เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ครับดูข้างนอกเนี่ยมองไวๆเนี่ยดีไซน์จะคล้ายกันแทบทุกประการเลยครับแต่เครื่องยนต์ของ NS 200จะเป็นเครื่องยนต์ DTSI หัวฉีดหัวเทียนเนี่ยจะเป็น Triple Spark ครับ 200cc 24.5 แรงม้าครับเครื่องยนต์ของเขาจะระบายความร้อนด้วยน้ำครับมีดิสเบรกหน้าหลังและมีการเพิ่ม ABS แบบ Dual Channel เข้ามาในรุ่น 200cc เบาะนั่งของ NS นะครับก็ยังคงเป็นเบาะนั่ง2ตอนเล่นระดับสไตล์สปอร์ตนะฮะเหมือนกับในตัว RS 200นั่นแหละครับผมแต่ว่า RS 200จะเป็นดีไซน์ของ Sport Full Fairing นะครับเครื่องยนต์ขนาด 200cc ครับเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดูใหญ่นะครับถ้าเทียบกับ GPX GR 200เนี่ย Pulsar จะวางมาเป็นสปอร์ตที่ดูมีความเกือบจะไปบิ๊กไบค์แล้วนะครับ Pulsar 200 RS ครับหรือว่า RS 200คันนี้ใช้เครื่องยนต์ DTSI หัวฉีดครับหัวเทียนใช้เป็นเหมือนตัว NS เมื่อกี้เลยคือ Triple Spark Plug ครับ 200cc 24.5 แรงม้าระบายความร้อนด้วยน้ำครับมีดิสเบรกหน้าหลังและมี ABS แบบ Dual Channel ติดตั้งมาให้ครับทั้ง NS และ RS นะครับผมโช๊คหน้ายังคงเป็นโช๊คแบบ Telescopic ครับโช๊คหลังเดี่ยวแบบ Monochoke เนี่ยจะมีไนท์ดรอปนะครับผมหรือว่ากระบอกแก๊สติดตั้งมาให้ด้วยจากโรงงานครับเบาะนั่งเป็น2ตอนสปอร์ตเล่นระดับเหมือนกับใน NS ครับแต่ว่าดีไซน์สปอร์ตของเขาเนี่ยมีทั้งไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์มีไฟหลีไฟ Daytime Running Light นะครับระบบไฟ Full LED ทั้งคันนะครับและไฟท้ายของตัว Pulsar RS 200บอกเลยว่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เตะตามากๆครับและที่สำคัญมีการติดตั้งในส่วนของกันดีดนะครับเพิ่มเติมออกมาจากบังโคลนหลังให้อีกด้วยครับตัวสุดท้ายครับใหญ่สุดที่บาจาร์ดมีจำหน่ายณตอนนี้นะครับคือบาจาร์ดโดมิน่า400ครับเครื่องยนต์ DTSI Dual Overhead Camshaft หัวเชียนเป็น Triple Spark ขนาด 400cc 40แรงม้าครับไฟหน้าจะเป็นไฟแบบ Full LED นะครับระบบเกียร์เนี่ยจะมี Slipper Clutch นะครับโชกหน้าแบบหัวกลับให้มาเลยนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึง43 mm โชกหลังเดี่ยวนะครับมีดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลัง ABS ของ Domina 400เป็น ABS จาก Bosch นะครับท่อไอเสียมีการปรับดีไซน์จากรุ่นปีก่อนหน้านี้ครับเช่นเดียวกับระบบการสะเทือนที่เราบอกไปแล้วว่าเปลี่ยนเป็นหัวกลับนะครับท่อไอเสียของเขาเป็นท่อไอเสียแบบออกคู่นะครับเรือนไม้แบบ LCD นะครับทั้งหมด4รุ่นนี้จะมีราคาพิเศษช่วงแนะนำจำนวนรุ่นละ500คันและมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับส่วนราคาจำหน่ายของทั้ง4รุ่นนะครับเริ่มที่ Pulsar NS 160ครับ 69,800 บาท Pulsar NS 200ครับ 79,800 บาท Pulsar RS 200ครับ 89,800 บาทและโดมิน่า400 115,000 บาทได้รถขนาด 400cc ชกหน้าหัวกลับนะครับดิสเบรกหน้าหลังมี ABS ทรงแบบสไตล์สปอร์ต
115,000 บาทเท่านั้นสำหรับโดมิน่า400ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจองรถจักรยานยนต์ของบาจาร์ดจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะรับโชค3ต่อเลยครับผมก็คือหมวกกันน็อกนะครับจาก Real Helmet ครับเป็นหมวกกันน็อกแบบเปิดคางมีบลูทูธไร้สายติดหมวกกันน็อกแถมให้เลยครับและยังมีชุดบำรุงรักษาและน้ำมันเครื่องจากโมตุนเนี่ยรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับผม3อย่างเนี้ยเกือบ 8,000 บาทเลยทีเดียวนะครับจองได้ทั้งในงานมอเตอร์โชว์นะครับและที่ตัวแทนจำหน่าย19แห่งทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งจะครอบคลุมจังหวัดใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับผมมีทั้งหมด19แห่งนะครับผมโดยจะมีทั้งในเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกขอนแก่นอุดรธานีมุกดาหารอุบลราชธานีมหาสารคามบุรีรัมย์ลพบุรีสุพรรณบุรีชลบุรีสงขลานะครับทั้งหมด19แห่งนะแถมขนาดนี้นะครับยังไม่พอครับรถจักรยานยนต์ของบาจาร์ดทุกรุ่นทุกคันนะครับจะให้การรับประกันเนี่ย3ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรครับส่วนระบบหัวฉีดให้การรับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรซึ่งการรับประกันเนี่ยเทียบเท่ากับแบรนด์รถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีบาจาร์ดเทคแคร์ครับหรือเรียกว่าวอลลี่ฟรีก็ได้นะครับฟรีเมนเทนแนนซ์3ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันน้ำมันเบรกต่างๆเนี่ยครับผมตามตารางเนี่ยฟรีหมดเลย3ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรนะครับขี่อย่างเดียวนะครับผมถ้าไม่พังก็ไม่ต้องซ่อมอะไรเลยครับเพราะค่าใช้จ่ายในการเมนเทนแนนซ์ทางบาจาร์ดเทคแคร์ให้ทั้งหมดเลยครับท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้เขาบอกว่ารถกำลังทยอยไปที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับส่วนรถที่จะส่งมอบเนี่ยครับจะทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับถือว่าจัดราคามาดีมากนะครับผมลองคิดดูครับได้รถขนาด 200cc นะครับไม่ว่าจะเป็น Naked หรือ Sport อย่าง Pulsar RS เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าตัว Naked เนี่ยหน้าตาอาจจะดูเฉิมเฉยไปซะหน่อยนะครับแต่ Sport RS เนี่ยผมว่าดูเท่ดูแปลกตามากๆเลยนะครับแล้วแฟริ่งชิ้นใหญ่แบบนี้ให้ลุคความเป็นสปอร์ตสุดๆไปเลยทีเดียวครับราคา 89,800 บาทนะครับแต่ได้เครื่อง 200cc และบาจาร์ดเนี่ยถ้าใครไม่รู้นะครับถือหุ้นของ KTM อยู่ครึ่งนึงครับหุ้นของ KTM ครึ่งนึงครับนั่นทำให้ Woom ครับได้ทั้งบาจาร์ด KTM และ Husqvarna มาทำตลาดในประเทศไทยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่อยู่ในรถจักรยานยนต์ของบาจาร์ดครับหลายๆส่วนครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวหรือคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีของ KTM ครับว่ากันง่ายๆทำไมบาจาร์ดถึงมี Pulsar 200ครับเพราะ KTM เองก็มีรุ่นเครื่องยนต์200เหมือนกันบอกอย่างนี้น่าจะพอเข้าใจและวิเคราะห์กันได้นะครับผมว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์บาจาร์ดพาวซ่าคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านใดที่สนใจรอเจอตัวเป็นๆได้ในงานมอเตอร์โชว์สัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณกันไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ชมรอบคันของพาวซ่า RS 200กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ